ครับตอนนี้เราก็มาถึงสะพานลอยนะครับสะพานลอยแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะสามารถเอา S20 เนี่ยขึ้นสะพานลอยกันได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็ต้องดึงบาร์ลากตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับดึงขึ้นมานะฮะให้สุดแล้วก็มันจะมีที่จับด้านหน้าเนี่ยแล้วก็หงายมือแล้วก็จับเข้าไปทีนี้เราก็ดันเครื่องเข้าหาบันไดนะครับดันเข้าไปตรงๆนะครับไม่ต้องยกนะครับถ้ายกล้อมันจะหมุนฟรีนะครับให้ดันเข้าไปดันเข้าไปตรงๆนะฮะอันนี้มันก็จะค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นมานะฮะก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากทีนี้มาดูวิธีลงนะครับลงก็ดึงบาร์เหมือนกันนะครับหันที่จับมาด้านหลังนะครับหันโชกไปด้านหน้านะครับแล้วก็ค่อยๆเข็นลงบาร์ลากค่อนข้างแข็งแรงนะครับมีความแข็งแรงมากรับน้ำหนักเครื่องได้เป็นอย่างดีค่อยๆลงนะครับโอเคเข็นขึ้นเข็นลงเรียบร้อยทีนี้เรามาดูวิธียกบ้างนะครับวิธียกเนี่ยผมลองมาหลายวิธีแล้ววิธีนี้ง่ายสุดคือยกแล้วเอาหน้าขาช่วยดันขึ้นนะครับขาแข็งแรงกว่าแขนนะฮะใช้ขาช่วยดันล้อขึ้นไปนะครับใช้แขนประคองก็พอยกขึ้นมาแล้วก็ประคองล้อไว้แล้วก็ใช้ขาช่วยดันขึ้นไปนะครับลงก็เหมือนกันนะครับวิธีลงก็คือยกเครื่องขึ้นมานะครับเอายกตัดออกนะครับจับข้างหน้าข้างหลังนะครับยกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เอาขาข้างที่เราถนัดเนี่ยดันมันลงไปนะครับ35 กิโลไม่ได้หนักมากนะครับทีนี้เรามาดูวิธีสุดท้ายวิธีสุดท้ายเป็นวิธีที่หนักที่สุดนะครับสำหรับใครที่มีความแข็งแรงออกกำลังกายอยู่เป็นประจำนะฮะก็ยกมือเดียวไปเลยนะครับยกแล้วก็เอาแขนไปข้างหลังนะครับยกแล้วแขนไปข้างหลังแล้วก็เดินขึ้นมาเครื่องมันจะอยู่ข้างหลังขาเรานะครับโอเคสำหรับคนที่ยกไหวนะคนที่ยกไม่ไหวก็เข็นเอานะครับขึ้นแล้วก็ต้องมีลงนะฮะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนะครับตอนนี้เรากำลังลงบันไดไปสนามซ้อมนะครับนี่เข็นลงสบายเลยระบบโชคทำงานสบายมากนะครับสวัสดีครับวันนี้พามาทดสอบล้อเดียวนะครับ F20Eagle นะครับอันนี้เป็นสนามที่ผมมาซ้อมนะครับอันนี้จะเป็นทางดินนะครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นทางเลือกเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า F20 เนี่ยจะขับขี่ในทางเลียบกับทางดินเป็นยังไงนะครับWe'll be right back.
กราบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่ต้นคลิปยังไม่ได้สวัสดีกันเลยนะครับคุณกำลังอยู่ใน Channel Eviler กับผมไผ่ Eviler นะครับกับการทดสอบขี่ King Song S20 Eagle ในวันนี้นะครับภาพลักษณ์โดยรวมนะครับของล้อรุ่นนี้เนี่ยสวยต้องบอกได้เลยว่าสวยแล้วก็ดูล้ำสมัยนะครับวัสดุด้านบนดูดีมากนะครับด้านบนจอ LCD ตัวเลขชัดดีนะครับในแสงสว่างก็ชัดดีนะครับแต่ตำแหน่งมองตอนขี่อาจจะยากไปสักนิดหนึ่งนะครับกันชนค่อนข้างแตกง่ายไปนิดหนึ่งนะครับพูดกันตรงๆก็คือมันแตกง่ายแต่ว่าได้รับการยืนยันมาแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันขายจริงอย่างแน่นอนนะครับล้อแม็กสวยมากนะครับอันนี้ชอบมากโดยส่วนตัวโชคสปริงมีความกระด้างกว่า S18 ที่เป็นโชคลมนะฮะถ้าใครชอบแบบนุ่มๆเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจนิดนึงครับการขับขี่เนี่ยการควบคุมเนี่ยเนื่องจากบอดี้มันกว้างนะครับใครที่มาลองครั้งแรกอาจจะไม่ชินนะครับต้องลองสัก 2-3 ครั้งอย่างผมเนี่ยในคลิปเนี่ยลองครั้งที่3แล้วก็เริ่มชินนะครับก็ไม่มีปัญหาในการควบคุมในการขับขี่อะไรอาจจะมีนิดนึงในส่วนของยางนะครับที่หน้ากว้างแล้วก็ค่อนข้างเหลี่ยมนะครับอาจจะต้องเลี้ยวตีวงกว้างนิดนึงแต่ว่าถ้าชินเครื่องแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับแพดปรับองศาได้นะครับแนะนำให้ติดปีกตุ๊กแกนะครับแป้นหนึบดีนะครับแป้นหมุดหนึบดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับไฟสว่างมากนะครับสรุปเลยแล้วกันนะฮะ King Song S20 Eagle นะครับเป็นล้อที่ดีนะครับเป็นล้อที่สมรรถนะดีที่สุดของ King Song นะครับรูปร่างสวยงามขี่หล่อคนมองแน่นอนนะครับขี่ในเมืองพอได้ขี่ต่างจังหวัดน่าจะดีมากนะครับแล้วก็ข้อที่น่าจะขัดใจใครหลายๆคนนะครับก็คือบอดี้มันค่อนข้างกว้างถ้าเทียบกับ S18 นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนภายนอกค่อนข้างเยอะนะครับทำความสะอาดลำบากนะครับโดยรวมก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นต่อนะครับอ่ะผมพามาดูวิธีการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับวิธีเปิดเครื่องนะครับเอามือสอดเข้าไปใต้เครื่องนะครับวางเครื่องลักษณะนี้นะฮะจับบาร์ลากแล้วก็ดึงกลับมานะครับแล้วก็พร้อมลากได้เลยนะครับอีกทีนะฮะปิดเครื่องวางนะครับพอเราจะเปิดเครื่องเราจะใช้ใช่ไหมฮะเราก็เดินมาในลักษณะนี้สอดมือเข้าไปใต้เครื่องกดปุ่มเปิดแล้วก็ดึงบาร์ลากขึ้นมาแล้วก็พร้อมไปได้เลยไม่ยากใช่ไหมครับตอนวางก็เหมือนกันฮะมาวางที่จุดตั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มปิดวางเครื่องลงเรียบร้อยดูอีกมุมนึงนะครับอันนี้นะฮะเปิดเครื่องนะครับดึงบาร์ลากเข้ามาหาตัวปุ๊บมอเตอร์ทำงานพร้อมใช้ได้เลยนะครับวิธีวางก็ง่ายๆกดปุ่มปิดแล้วก็วางไปด้านหน้าแบบนี้นะครับดูอีกทีนะฮะเปิดดึงเครื่องมาปุ๊บแล้วก็เขียนได้เลยอันนี้มาดูโชคนะครับโชคเนี่ยเป็นโชคจักรยานนะครับย่อ DNM รุ่น RCP2S นะครับขนาด240มิลลิเมตรนะครับนี่ครับเราก็ร่วมมาดูกันว่าปรับอะไรได้บ้างนะครับสีฟ้านี่จะเป็นปรับซอฟต์กับฮาร์ดนะครับแล้วก็หมุนมาที่ซอฟต์เลยหมุนข้างซ้ายนะครับเป็นซอฟ
ามที่เขาบอกนี่นะซอฟเห็นไหมซอฟเราก็หมุนมาทางนี้นะครับซอฟนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นรีบาวนะครับฟาสต์แอนด์สโลว์ฟาสต์แอนด์สโลว์นะครับก็ของผมเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณกลางๆอันนี้มีประมาณ24คลิก24 25คลิกนะครับก็ผมใช้กลางๆก็คือหมุนด้านใดด้านหนึ่งอ่ะสุดแล้วก็หมุนคืนมาสักครึ่งนึงก็คือ12นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ประมาณนี้ผมใช้อยู่ประมาณครึ่งนึงนะครับชกลมผมก็ใช้ครึ่งนึงนะครับอันนี้ก็ใช้ครึ่งนึงรู้สึกว่ามันกำลังดีสำหรับผมนะใครจะให้มันรีบาวด์เร็วกว่านี้หรือว่าช้ากว่านี้ก็แล้วแต่นะไปปรับเอาเองแล้วแต่คนชอบทีนี้มาถึงไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็องศาของแสงเนี่ยกระจายขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับอาจจะต้องปรับลงกว่านี้หรือว่าจะต้องปิดช่องนี้เพื่อให้ไฟมันต่ำลงนะครับเพราะว่าคนขับรถสวนมาเนี่ยอาจจะแยงตาได้ถึงแม้ว่าเราจะปรับลงมาต่ำสุดแล้วก็ตามครับตรงนี้มีซิงค์ระบายความร้อนไฟนะครับจับดูจะรู้ว่าร้อนเลยทีเดียวนะโดยรวมก็โอเคครับแต่ว่าองศาไฟน่าจะต่ำกว่านี้สักหน่อยนึงเพื่อความสบายใจของเพื่อนร่วมทางนะครับยางเป็นแบบออฟโรดนะฮะหรือว่าที่นิยมเรียกกันว่ายางข้าวโพดเป็นดอกคล้ายๆข้าวโพดนะฮะค่อนข้างเหลี่ยมพอสมควรนะดูตรงนี้นะฮะจะเป็นเหลี่ยมนะครับถ้าเลี้ยวโค้งแคบๆเนี่ยมันจะโดนขอบตรงนี้แล้วมันอาจจะปลิ้นได้นะถ้าใครไม่ได้เลี้ยวแคบมากก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างผมเนี่ยมีปัญหานิดนึงนะครับแต่โดยรวมขี่ทางตรงดีมากนะครับหน้ายางกว้างมากถ้าขี่ทางตรงนะครับนิ่งเงียบไม่มีเสียงนะครับเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีเสียงเหมือนยางข้าวโพดรุ่นอื่นนี่ดีลมยางผมรู้สึกขี่แล้วสบายที่ลมยางต่ำกว่า20 psi นะฮะบางคนอาจจะคิดว่ามันต่ำไปหรือเปล่าแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยยางที่เขาเลือกใช้เนี่ยขอบค่อนข้างหนานะก็ตรงนี้เป็นสันเป็นเหลี่ยมนิดนึงครับสามารถเติมลมต่ำได้นะครับ20 19 18 17เนี่ยได้นะครับไม่แบนครับจะสังเกตได้ว่ามันผมขึ้นไปยืนแล้วก็ยังไม่แบนนะใช่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าขอบยางเขาค่อนข้างแข็งนะครับเติมลมต่ำได้ยังไงก็ไม่ชนริมประมาณ19 20ผมว่ากำลังดีสำหรับผมนะถ้าใครจะขี่ลมแข็งวันนี้ก็ลองดูนะครับแต่ถ้าขี่แล้วรู้สึกไม่ถนัดลองลดลมดูนะต่ำกว่า20รุ่นนี้พอดีวันนี้มีอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับนี่ไฟสีปรับได้แล้วนะครับในแอปพลิเคชัน King Song สวยไหมโอเค